แม่เวียโผล่ตอบคอมเมนต์หลังเวียลูกสะใภ้ถูกดราม่าหนักล่าสุดคุณแม่พลอยไพรินคุณแม่ของเวียสุโกลวัฒน์ได้ออกมาโพสต์ภาพงานแต่งของลูกชายกับวิกกี้ลูกสะใภ้พร้อมเขียนข้อความอวยพรและขอบคุณทุกคนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและฉลองมงคลสมรสของลูกชายในครั้งนี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายรวมไปถึงมีหนึ่งคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งกำลังใจให้กับคุณแม่หลังลูกชายลูกสะใภ้เจอดราม่าไว้ในโพสต์ล่าสุดนี้ว่าคุณแม่คะบอกน้องสองคนอย่าไปให้ค่าเสียงหมาเห่าเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเห่าเองขอให้น้องเวียกับภรรยามีความสุขมากมายให้พวกมันจุกอกตายไปเลยรักครอบครัวคณารถทุกคนค่ะซึ่งทางด้านของคุณแม่ของหนุ่มเวียก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยการส่งอีโมจิรูปหัวใจสีแดง3ดวงซึ่งคอมเมนต์นี้นับเป็นคอมเมนต์เดียวที่คุณแม่เวียเลือกตอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ